นับสนุนโดยเซโรโครุ่นมัลติเพอร์โพสแพดเครื่องครัวที่จะมาขยายความสุขเพิ่มสีสันให้ครัวของคุณแบบ 4-in-1 ไม่ว่าจะผัดทอดต้มหรืออบก็สะดวกสบายเพราะพิเศษด้วยสารเคลือบชนิด Eco-Friendly ทำให้ไม่ติดกระทะปลอดภัยร้อนเร็วและทำความสะอาดง่ายพิเศษสุดจากราคา 10,000 บาทลด 50% เหลือเพียง 4,590 บาทเท่านั้นโทรตอนนี้ฟรีเครื่องครัวอีก3ชิ้นรวมมูลค่ากว่า 3,700 บาทสำหรับ30สายแรกรับเพิ่มทันทีปิ่นโตอลูมิเนียมแท้จากเกาหลีมูลค่า890บาทโทรเลย02-290-3979วันนี้นะคะจอสอร้อยนะคะ อันนี้อ่านมาจากเพจคุณนพดลพรหมพสิทธิ์นะคะบอกว่าจอสอร้อยนั้นได้ประกาศเมื่อสักครู่นี้ว่าสน.ปทุมวันแจ้งให้หลีกเลี่ยงและห้ามจอดรถทั้งสองฝั่งบนถนนพญาไทในช่วงบ่ายอันเนื่องมาจากว่านักศึกษาและศิษย์เก่าอุเทนถวายค่ะจะประท้วงประท้วงจุฬาที่จุฬาจะขอที่ดินคืนค่ะอันเนื่องมาจากนักศึกษาและศิษย์เก่าอุเทนถวายขอประท้วงแต่เขาบอกว่าจะอหิงสานะฮะสงบอหิงสาเป็นคำประกาศที่น่ารักมากขอให้หลีกเลี่ยงและห้ามจอดรถทั้งสองฝั่งบนถนนพญาไทในช่วงบ่ายอันเนื่องจากนักศึกษาและศิษย์เก่าอุเทนถวายขอเดินประท้วงน่ารักอันเนี้ยก็คือก็มีอะไรพูดจากันได้นะจุฬาก็อยากที่จะให้พูดจากันแล้วก็มีอีกเรื่องนึงนะคะเรื่องน่าสนใจมากเพราะว่าอันนี้เอามาจากของคุณนพดลพรหมพสิทธิ์เหมือนกันบอกว่าเป็นที่วิจารณ์ของสังคมอย่างเมามันมากเรื่องประกาศของTPL เนี่ยประกาศของการประกาศนี้มีขึ้นเมื่อวันที่13มีนานะคะคือประธานสโมสรฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกและยามาฮ่าลีกวันอันนี้ไปไงเขามีการประกาศเรื่องการแจ้งไม่ให้ใช้อุปกรณ์ประกอบการเชียร์ในอัฒจันทร์หลักเนื่องจากว่ามียังมีบางสโมสรเจ้าบ้านเนี่ยอนุญาตให้กลุ่มกองเชียร์ของสโมสรตัวเองไปดำเนินกิจกรรมการเชียร์ด้วยการตีกลองและเป่าแตรประกอบการเชียร์ซึ่งทำให้เสียงดังมากในอัฒจันทร์หลักแล้วเสียงดังทำให้เกิดความรำคาญแก่ผู้ชม VIP และผู้ชมทั่วไปและสื่อมวลชนที่ไปทำข่าวก็เสียงก็หนกหูด้วยจึงทำให้มีความผิดตามมาตราของคณะกรรมการสโมสรฟุตบอลลีกเขาเนี่ยนะเขาก็เลยออกหนังสือว่าขอให้กองเชียร์อัฒจันทร์หลักเนี่ยของแต่ละสโมสรเนี่ยเชียร์ได้แต่ห้ามใช้อุปกรณ์การเชียร์ที่ทำให้เกิดเสียงดังนะและห้ามใช้อุปกรณ์ที่ประกอบการเชียร์ที่สร้างความรำคาญแก่ผู้ชมตามที่ได้กล่าวมาข้างต้นอันประกอบไปด้วยแตรหรือกลองเฮ้ยนี่มันเชียร์บอลนะมันไม่ใช่สนุกเกอร์ที่จะไปนั่งเงียบๆกันแล้วก็ปรบมืออะไรเงี้ยเพราะมันทำให้เกิดความรำคาญแก่ผู้ชมก็ดูอยู่ที่บ้านสิก็รำคาญอ่ะ VIP ผู้ชมทั่วไปและสื่อมวลชนก็ว่าเสียงดังบอลกำลังจะบูมนะแล้วกลายเป็นอย่างนี้อันนี้ก็กลายเป็นที่อื้อเอิงกันในโลกออนไลน์มากว่าเอาอะไรวะจะไม่เชียร์บอลไม่ได้ให้เป็นส่วนบอลจะให้นั่งพับเพียบเรียบร้อยแล้วก็ยิงเข้าก็ปรบมืออะไรอย่างเงี้ยส่วนบนข้ามปีเอาละมาเรื่องโรงพักเรื่องโรงพักนะครับเมื่อวานนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยผบ.ตร.นะครับพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วแถลงนะครับยืนยันว่ามีมติเห็นควรให้ขยายเวลาการส่งมอบการก่อสร้างสถานีตำรวจทดแทน396แห่งทั่วประเทศซึ่งโครงการนี้ก็เป็นโครงการซึ่งเป็นข่าวต่อเนื่องนะครับปรากฏว่าลงเอยด้วยการให้ขยายระยะเวลาการส่งมอบออกไปอีก30วันให้ไปส่งมอบวันที่17เมษายนแล้วก็บอกว่าระหว่างนี้บริษัท PCC ต้องจ่ายค่าปรับให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติวันละ 5,800,000 บาทจนถึงวันที่บอกเลิกสัญญาซึ่งขยายไปอีก30วันเนี่ยนะครับถ้ายังไม่เสร็จวันโน้นเนี่ยก็นับไปเท่าไหร่ก็ถ้าเกิดว่าไปถึงวันโน้นก็150กว่าล้านบาทนะฮะเงินค่าปรับที่ต้องจ่ายให้นะครับซึ่งข้อสังเกตก็คือว่าเรื่องนี้เนี่ยก่อนหน้านี้โหมกันใหญ่โตเลยนะครับคุณเฉลิมก็ดีอะไรก็ดีว่าเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยมันผิดแน่นอนต้องบอกเลิกสัญญาทันทีต้องจัดการเด็ดขาดแต่ลงเอยก็ขยายไปอีก30วันนะครับแล้วก็เรื่องนี้คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะครับก็ให้ความเห็นเหมือนกันคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะผู้นำฝ่ายค้านนะครับก็พูดถึงกรณีที่คุณเฉลิมก่อนหน้านี้ออกมาพูดให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยขยายเวลาการก่อสร้างลงพักให้บริษัท PCC ออกไป1เดือนคุณอภิสิทธิ์บอกว่าตามซึ่งเรื่องนี้คุณอภิสิทธิ์บอกว่าการพูดจาเนี่ยไม่อยู่กับร่องกับรอยแล้วก็ที่ผ่านมาสะท้อนว่ามันเป็นแค่ความพยายามจะเล่นการเมืองเพื่อกล่าวหาตนแล้วก็นายสุเทพเทือกสุบรรณก็อยากจะฝากว่าเป็นรองนายกเนี่ยควรจะพูดจาให้มีหลักมีฐานและมีความรับผิดชอบด้วย
นี่คือมุมของคุณอภิสิทธิ์ส่วนเรื่องโรงพักในสายตาชูวิทย์นะคะชูวิทย์กมลวิศิษฐ์เมื่อวานนี้ตั้งโต๊ะแถลงข่าวหน้าอาคารรัฐสภาเรื่องโรงพัก396แห่งนี่แหละค่ะเขาเอาโมเดลมาตั้งและเอาแบงก์กงเต็กมาแกเก่งนะเรื่องปึกยิงแบงก์พันกงเต็กเลยนะแล้วก็เอากระมวลกระมวลแล้วเอาเคลื่องแบงก์กองแตกไปที่โมเดลโรงพักจำลองและเอาค้อนปอนทุบโรงพักจำลองจนแตกกระจายเลยเอาเงินเคลื่องไปก่อนนะเอาแบงก์กองแตกเคลื่องไปก่อนแล้วค้อนปอนทุบแล้วก็บอกว่านี่มันเป็นเรื่องอัปยศเขาบอกว่าไอ้โรงพักจำลองเนี่ยนะมันเป็นการก่อสร้างระหว่างตำรวจกับ PCC 2ปีมาแล้วมาสร้างได้แค่นิดเดียวเนี่ยต่อสัญญา3ครั้งมันอัปยศDSI เนี่ยจะต้องเข้าไปตรวจสอบไปดูแลแล้วชูวิทย์ก็บอกว่าสร้างไม่เสร็จแต่ผบ.ตร.อดุลแสงสิงแก้วบอกจะจ่ายเยียวยาให้โรงพักละ 300,000 ถามว่าเอาเงินมาจากไหนเอาเงินส่วนตัวหรือภาษีประชาชนสุดท้ายประเทศก็ถูกรังแกจากการคอร์รัปชันคนผิดมันมีอยู่แค่2คนก็คือบางครั้งข้าราชการประจำก็หลีกเลี่ยงกฎระเบียบเอาช่องว่างมาเป็นประโยชน์ใครเป็นรัฐบาลเข้าข้างคนนั้นถ้าเป็นประเทศจีนจะถูกประจานโอ้ก็เรียกว่าแกก็เก่งเรื่องนี้ก็หาค่ะเพราะพงบอกว่าอย่างนี้เสด็จพี่ขยายเวลา30วันสร้างโรงพักยังไม่เสร็จอ้าวไหนบอกว่าจะเลิกเลยไงปรากฏว่าอย่างนี้ค่ะคุณอดุลแสงสิงแก้วนี่แหละที่ตอนแรกบอกจะเลิกเลยตกลงต่อสัญญากับ PCC แล้วนะคะต่อสัญญาขยายเวลาการก่อสร้างอีกไป3เดือนอีก3เดือนค่ะเธอคิดดูว่ามันมีแต่เสาว่าต่อไป3เดือนมันจะเสร็จไหมอ่ะนี่มันโรงพักนั้นไม่ใช่สนวนน้อยเรือนงามนะเธอเขาก็บอกว่ายังไงก็สร้างไม่เสร็จจากการตรวจสอบพบว่าตำสถานีตำรวจ117แห่งยังไม่มีการก่อสร้างหรือตอกเสาเข็มเลยถ้าจะสร้างเสร็จมีวิธีเดียวที่เสด็จพี่แนะนำคือเสกกลับมาอันนี้นะอันนี้ก็เป็นเสด็จพี่นะฮะส่วนเรื่องของถอดยศถอดยศประเด็นเรื่องถอดยศนะครับพลอากาศเอกสุกัมพลสุวรรณทัศน์ซึ่งหลังจากที่มีกรณีดำเนินการถอดยศเนี่ยแล้วก็กลายเป็นถูกคุณอภิสิทธิ์ฟ้องคดีอาญาด้วยนะครับแต่แทนที่จะไปสู้ในศาลนะครับพลอากาศเอกสุกัมพลก็ออกมาประกาศในที่สาธารณะบอกว่ามั่นใจเรื่องการถอดยศเนี่ยตนเองทำเนี่ยไม่ผิดตนเองสามารถที่จะถอดยศคุณอภิสิทธิ์ได้แล้วก็ท้าถ้าไม่อยากให้เรื่องนี้มันยื้อก็ขอให้มาไต่สวนในที่สาธารณะกันไหมล่ะมาคุยกันในที่สาธารณะกันเลยเรื่องนี้ผมพร้อมท้าคุณอภิสิทธิ์ให้มาคุยกันในที่สาธารณะเปิดเวทีไต่สวนสาธารณะในเรื่องนี้เลยเอาไหมซึ่งเรื่องนี้คุณสุกัมพลต้องไปสู้ในศาลนะครับแน่นอนนะฮะเรื่องนี้เดี๋ยวลองไปฟังคุณสุกัมพลดูฮะแต่เรื่องนี้พร้อมนะครับเรื่องนี้พร้อมไม่มีปัญหานะฮะมั่นใจเรื่องที่ถามเนี่ยที่เสื้อแสถามเนี่ยนะฮะชื่ออะไรก็ไม่ทราบหมายถึงมั่นใจว่าผมได้อะคะนะฮะก็ย้ำเป็นร้อยทีผมไม่พูดทีเดียวพอนะไม่ต้องพูดร้อยทีนะครับถ้าไม่ทำไม่ได้จะทำทำไมอ่ะใช่ไหมเขาไม่ใช่หนูอย่างนี้ใช่ไหมเขาระดับไหนใช่ไหมครับมันต้องมั่นใจนะมันแน่นอนนะครับประเด็นคือว่าผิดจริงหรือเปล่าเท่านั้นแหละผิดจริงไหมล่ะนะครับโอเคหมดยุคความแล้วไม่ว่าแต่วินัยยังอยู่วินัยยังอยู่นะครับเป็นเรื่องของวินัยยังอยู่นะครับไม่ยื้อหรอกครับคือต้องดูว่าเรื่องนี้เรื่องวินัยก็ไม่อยู่ในอำนาจศาลปกครองผมก็ต้องยืนยันถูกไหมครับผมก็มีเหตุผลของผมนะฮะถ้าเดี๋ยวไม่อยากให้ยื้อมาไต่สวนสาธารณะกันมั้ยล่ะมันมั้ยน่ะมาเปิดเผยกันแล้วก็ให้คนดูกันก็น่ะแค่นั้นเองนะฮะไม่มีปัญหาเรื่องนี้ครับพร้อมเสมอนะอะไรก็ได้มาไต่สวนกันมั้ยล่ะยังไงยังไงนะครับมาคุยกันว่าเหตุผลมียังไงหลักฐานยังไงก็ว่ากันไป2ฝ่ายมาคุยกันแล้วข้างคนกลางก็ดูผมก็พร้อมนะฮะผมไม่ยื้อหรอกอย่างนี้ก็เร็วดีนะได้เลยนะไม่ได้ท้านะแต่พร้อมแต่พร้อมขั้นตอนขณะนี้ก็คือทางสสที่เขาเข้าชื่อกันนะครับเขาก็ส่งเรื่องให้ท่านประธานท่านประธานก็ส่งเรื่องไปที่ศาลแล้วแต่ว่าศาลยังไม่ได้แจ้งผมนะครับเพราะนั้นก็ว่าไปตามขั้นตอนครับแต่ว่าล่าสุดนี้รู้สึกว่าคุณสุกัมพลเนี่ยเขาบอกว่าเขาพร้อมที่จะเปิดเวทีไต่สวนสาธารณะกับอาจารย์นะคะเพราะว่าเรื่องนี้จะได้จบเร็วจริงๆถ้าจะให้จบเร็วๆท่านไม่น่าไปร้องคัดค้านเขตอำนาจศาลเลยนะผมเข้าใจว่าไปร้องคัดค้านเขตอำนาจศาลปกครองเนี่ยจะประวิงเวลานะครับก็เลยทำให้ตอนนี้เสียเวลาไปที่จริงชัดเจนอยู่แล้วนะครับวันนั้นไปที่ศาลปกครองก็
ผมก็ได้ชี้แจงชัดเจนไปแล้วความเห็นของรัฐมนตรีกลาโหมคือว่ามันมีปมเรื่องการผิดวินัยขัดแย้งกันเองฮะของรัฐมนตรีกลาโหมความเห็นนี้ขัดแย้งกันเองนะครับครับคือทั้งจะไม่รับแล้วก็ทั้งจะปลดเนี่ยมันก็ทำไม่ได้อยู่แล้วแค่นี้ก็ชัดอยู่แล้วครับเพราะมันไม่ได้อยู่บนเหตุผลครับคดีความมันหมดอายุแล้วค่ะแต่ว่ายังมีความผิดผมไม่ได้พูดเรื่องอาญาผมพูดถึงว่าคุณสุกัมพลน่าจะทำผิดอาญาผมถึงไปร้องปปช.ไงครับนะครับก็ไปชี้แจงปปช.เลยครับแต่ว่ากรณีที่เขาบอกว่าจะเปิดเวทีไต่สวนผมว่าคุณสุกัมพลต้องไปชี้แจงปปช.ก่อนมั้งครับผมว่าท่านทำผิดอาญาชัดเจนคือคุณสุกัมพลเนี่ยอ้างว่าตัวเองมีอำนาจเล่นงานวินัยแต่คุณอภิสิทธิ์ยืนยันว่าสิ่งที่คุณสุกัมพลทำเนี่ยไม่ใช่เรื่องวินัยแล้วมันเป็นการทำผิดอาญาก็เลยไปฟ้องปปช.คุณสุกัมพลก็ต้องไปชี้แจงปปช.ค่ะประเด็นสำคัญอีกเรื่องนึงซึ่งกำลังร้อนแรงในเวลานี้ก็คือเรื่องเงินกู้ 2.2 ล้านล้านบาทค่ะซึ่งขณะนี้ยังมีนิทรรศการอยู่นะคะแล้วก็นิทรรศการครั้งนี้เนี่ยฝ่ายค้านเองก็ไปดูนิทรรศการที่มีชื่อว่า Thailand 2020มันเกี่ยวกับเรื่องโครงการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งตามร่างพรบให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินได้ 2.2 ล้านล้านบาทเมื่อ11มีนาคม 2556 ค่ะซึ่งก็เป็นเรื่องที่หลายฝ่ายนั้นวิตกกังวลมากทีนี้เนี่ยวิธีการที่จะพูดให้ง่ายนั้นต้องไปฟังคุณเอกยุทธ์อัญชันบุตรซึ่งเขาได้ขึ้นเขียน Facebook เมื่อวานนี้ค่ะบอกว่าถ้าเรื่องตัวเลขเยอะๆแบบนี้ผมนั่นแหละถนัดนักแลเดี๋ยวเราไปดูคุณเอกยุทธ์อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีคุณเอกยุทธ์ค่ะสวัสดีครับเพื่อนทะเลคุณสุขครับสวัสดีครับจากเรื่องข้อมูลทั้งหมดเลยที่คุณเห็นจากตัวเลขโครงการลงทุนพื้นฐานโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยซึ่งใช้เงินมหาศาลมหือมาขนาดนี้เนี่ยคุณเอกยุทธ์มองเห็นอะไรในตัวเลขเหล่านี้คะผมคิดว่ามันเป็นเรื่องมันมีหลายประเด็นนะครับเรื่องหนึ่งคือว่าไอ้การที่ประกาศเมืองไทย2020เนี่ยนะครับก็เป็นการลอกโมเดลมาจากประเทศมาเลเซียนะครับเขาทำเรื่องนี้ว่าปี2020เนี่ยเขาจะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วหรืออะไรเนี่ยเขาทำมาเป็น10ปีแล้วเขาโฆษณามานะครับก็คงจะทักษิณคงไปที่นั่นบ่อยๆก็เลยไปลอกเข้ามานะครับอีกเรื่องนึงคือเรื่องตัวเลขที่บอก2ล้านล้านเนี่ยนะครับมันตัวเลขซึ่งใหญ่มากมายมหาศาลขนาดที่เรียกว่าผมคิดว่าคนที่จะอนุมัตินะครับก็คงไม่รู้เรื่องอะไรเหมือนกันอย่าลืมนะครับว่าเงินขนาดนี้มีใช้คนเพียงไม่กี่ร้อยคนไปยกมือกันในสภาแล้วก็จะเอามาถลุงกันเพื่อให้คนไทยทั้งประเทศต้องมารับภาระเนี่ยผมว่ามันไม่ถูกต้องนักงบประมาณทั่วไปของประเทศที่มีอยู่เนี่ยนะครับยังใช้กันไม่ถูกต้องเลยนะครับยังมีทั้งการโกงการอะไรมีเจ๊ดอเจ๊นู่นเจ๊นี่อะไรกันเต็มไปหมดเนี่ยนะครับทุกคนก็รู้กันอยู่ว่าจะต้องไปผ่านสายไหนสายดูไบมั่งสายยายเจ๊มั่งสายยายกระบังลมมั่งสายนู่นสายนั้นต้องโดนค่าคอมมิชชั่นกันไป 30-40% นะครับ2ล้านล้านเราก็คำนวณง่ายๆแล้วว่าไอ้พวกนี้ก็จะโกงไปได้อย่างน้อยก็เกือบล้านล้านบาทละนี่แหละครับคือสิ่งซึ่งมันจะเกิดขึ้นทีนี้คิดว่าไอ้ตัวเลขเหล่านี้เนี่ยนะคะคือถ้าหากว่าก็มีการพูดว่าถ้าหากว่าเราไม่มีเงินพวกนี้เราจะไม่มีเรี่ยวแรงในการที่จะลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของเราเพื่อจะประเทศของเราเนี่ยอัปเกรดขึ้นไปในโลก AEC หรือในโลกอนาคตได้ผมว่ามันคนละประเด็นนะครับกับการที่นักการเมืองพูดเช่นนั้นนะครับว่าถ้าบอกว่าเราจะไม่มีเงินทำถ้าเราไม่กู้เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้สิ่งที่รัฐบาลควรทำนะครับมันเป็นของซึ่งพูดแต่มันง่ายนะครับแต่เขาทำกันไม่ได้ก็หนึ่งเลิกโกงนะครับซึ่งเราก็พูดกันเท่าไหร่ก็ไม่มีเลิกแล้วถ้าเลิกโกงนะครับงบประมาณที่มีอยู่ทุกปีณวันนี้ผมคิดว่ามันก็พอที่จะพัฒนาเราเห็นมานานนะครับเราไม่กู้2ล้านล้านเนี่ยประเทศขนาดทั้งโกงกันทั้งตีกันยิงกันเผาบ้านเผาเมืองกันเนี่ยเมืองไทยเจริญขนาดนี้เลยคิดดูสิครับค่ะนะครับก็มาจัดระบบเรื่องภาษีซะนะครับไอ้ที่บอกว่าเป็นหมื่นเป็นแสนล้านไม่มีแหล่งที่มาก็เก็บภาษีมันไปซะใช้ระบบภาษีให้ถูกต้องอันนี้ก็มีเงินมาพัฒนาอยู่แล้วนะครับไม่ต้องไปกู้ใครเขาหรอกนะครับครับเรื่องของเงินที่นำมาลงทุนในโครงการเหล่านี้เนี่ยมันมี2ทางก็คือ1ถ้าเกิดว่าทำอย่างที่เคยทำกันมาก็คือจัดเป็นงบประมาณตามงบประมาณแผ่นดินประจำปีอยู่ในงบลงทุนในส่วนนั้นก็จะชัดเจนก็จะมีคนไปตรวจสอบเยอะแต่สิ่งที่รัฐบาลทำในวันนี้ก็คือจะเสนอเป็นกฎหมายแยกออกมาต่างหากเป็นการกู้นอกงบประมาณตรงนี้มันจะส่งผลยังไงกับปัญหาที่คุณเอกยุทธ์พูดเมื่อสักครู่เรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันเรื่องของความโปร่งใสเรื่องของการรั่วไหลเนี่ยมันจะมีผลยังไงฮะก็คือเหมือนกับการตีเช็คเปล่านะฮะถ้าพูดภาษาชาวบ้านนะครับก็ตีเช็คเปล่าไปขออนุมัติแล้วว่าออกเงินไปเลย2ล้านล้านแต่เอาไปทำอะไรรายละเอียดยังไงเนี่ยไม่มี
วิธีจะปฏิบัติยังไงก็ไม่มีนะครับอันนี้ผมคิดว่าเป็นช่องทางเปิดให้กับบรรดาคนมีอำนาจทั้งหลายเนี่ยรัฐบาลนี่อาจจะอยู่ไม่ครบก็ได้แต่ถ้าอนุมัติไปแล้วเนี่ยการอนุมัติโครงการ2ล้านล้านผมคิดว่าเขาใช้เวลาไม่กี่เดือนเขาคงอนุมัติหมดเพราะนั้นรัฐบาลไหนมาใครจะมาก็ต้องทำตามนี้ไปนะฮะอันนี้เป็นสิ่งซึ่งมันไม่ถูกต้องอย่างที่สุดนะครับการที่จะบอกมาลงทุน2จะบอกว่าต้องมีเงินเท่านี้ถึงจะลงทุนรถไฟได้ไอ้นู่นได้ไอ้นี่ได้ก็ทำไมรายของที่มันมีอยู่อย่างที่ผมบอกนะครับไม่เอามาใช้นะครับแล้วก็เอาเงินภาษีที่ทำได้จริงๆเนี่ยไปใช้ถ้าเวลานี้เอาภาษีไปถลุงกันนะนักการเมืองข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เอาบินกันว่อนไปเที่ยวต่างประเทศกันแล้วบอกไปดูงานกลับมาโง่ทุกคน อย่างเงี้ยครับแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรนะครับผมไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้ผมเห็นด้วยกับการพัฒนาประเทศแต่ผมไม่เห็นด้วยกับการมาสร้างหนี้แบบตีเช็คเปล่าอย่างเงี้ยผมยกตัวอย่างนะครับว่าประชาชนทั่วไปเนี่ยเอาว่าไปกู้เงินซื้อบ้านเนี่ยไม่ต้อง2ล้านล้านไหนแค่2ล้านบาทเนี่ยนะครับจะซื้อบ้านสัก1หลังเนี่ยธนาคารเข้าเอาทั้งชีวิตคุณไปเลย1เอาโฉนดไปจำนองนะครับต้องมีเซ็นค้ำประกันจะต้องตรวจสอบเครดิตบูโรต้องนู่นต้องนี่เต็มไปหมดไอ้แค่2ล้านบาทเนี่ยแต่นี่รัฐบาลบอกเอา2ล้านล้านให้คนเพียง300คนยกมือบอกจบละได้ละจะไปทำอะไรก็ได้ไม่ต้องรู้ไม่ต้องมีอะไรจำนำไม่ต้องรับผิดชอบคนอนุมัติไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยนะครับแล้วก็แล้วกันไปใครจะไปถลุงยังไงก็จบไปอย่างนี้มันจะถูกต้องได้ยังไงครับเราเสียภาษีครับปัจจุบันนี้ไม่ถูกต้องเลยครับคุณเอกอายุครับครั้งนี้ก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่รัฐบาลชุดนี้พยายามจะขอออกกฎหมายกู้เงิน 2.2 ล้านล้านนี่นะฮะก่อนหน้านี้ที่มีการพยายามกันแล้วก็คือแล้วก็สำเร็จไปแล้วก็คือการออกกฎหมายเป็นพระราชกำหนดกู้เงิน 350,000 ล้านอันนั้นเรื่องอ้างว่าจะไปลงทุนโครงการเรื่องบริหารจัดการน้ำซึ่งจนถึงวันนี้เนี่ยการเบิกจ่ายก็มีปัญหาอยู่นะฮะก็นิดเดียวเองแต่ว่าขอออกพระราชกำหนดไปแล้วและที่สำคัญก็คือว่าเงินกู้ 3.5 แสนล้านเนี่ยก็มีข่าวว่ามีบริษัทต่างชาติมีคุณทักษิณไปคุยกับเกาหลีใต้บริษัทน้ำและบริษัทแห่งนี้ก็เป็นตัวเก่งที่อยากคว้าชิ้นปลามันไปงบเกือบทั้งหมดเนี่ยปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นตรงนั้นเนี่ยมันจะมาเกิดซ้ำกับไอ้เงินกู้ 2.2 ล้านล้านนี้ด้วยไหมฮะมันแน่นอนนะครับอย่างที่เราพูดกันถึงนะครับว่าอ้างความเดือดร้อนของประชาชนอย่างครั้งที่แล้วเรื่องน้ำท่วมเนี่ยนะครับไปทำงบ 350,000 ล้านจนทุกวันนี้นะครับน้ำมันไม่ได้ท่วมมันแรงแล้วนะฮะชาวบ้านนี่น้ำแรงจะตายกันหมดแล้วใช่แล้วจะไปทำอะไรยังไม่เห็นทำอะไรเลยใช่ไม่ได้ทำอะไรเลยถ้าน้ำก็ไม่มีมาแล้วไอ้ไม่มีไม่เป็นไรกลายเป็นภัยแล้งอีกแล้วเดี๋ยวมันก็ตั้งงบภัยแล้งขึ้นมาอีก300,000กว่าล้านมั้งใช่แล้วเมื่อวานปลอดประสบบอกว่าแล้งนิดแล้งหน่อยไม่เห็นจะเป็นไรเลยไม่เห็นมีใครตายนี่ก็แล้งกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษนั่นน่ะสิเขาคงบอกฝากพวกเขาอะคือพวกเสื้อแดงฮะจะไปตายทำไมไม่เห็นตายเลยน้ำแรงแค่นี้มาบ่นทำไมคุณอยู่กันมาตั้งชีวิตแล้วปลอดฟังรัฐมนตรีเขาพูดซะบ้างใช่ไหมครับเขาเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิสูงมากเลยเขาถึงบอกอย่างนั้นนะประชาชนอะทนไปเถอะไอ้เรื่องแค่นี้น้ำแรงนิดหน่อยไม่เห็นเป็นอะไรเลยนะฮะซึ่งถ้าจะมากู้อีกเนี่ยเดี๋ยวค่อยดูนะครับเมื่อไม่ถึง1เดือนที่ผ่านมาก็จะมาอ้างเรื่องแก๊สนะครับว่าพม่าจะซ่อมนู่นซ่อมนี่นะครับเสร็จแล้วมันก็มาอนุมัติไอ้เรื่องลงไฟฟ้ากันก็จะฟาดเรื่องค่าใบอนุญาตกันนี่ครับทุกเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมาต่อเนื่องเมื่อกี้ถามผมว่า 2.5 ล้านล้านที่ทำมาเนี่ยทุกอย่างมันอยู่ในโปรเจกต์ทั้งหมดแล้วครับว่าถ้าอนุมัติมาตูมเดี๋ยวจะมีฮะบริษัทไหนได้รถไฟฟ้าไอ้รถไฟด่วนไปอะไรไปอะไรไปก็แบ่งเค้กกันเรียบร้อยแล้วครับนะครับแต่เราเป็นหนี้แต่เราเป็นหนี้ใช่ใช่ประชาชนก็รับหนี้ต่อไปก็อย่างที่ผมบอกนะฮะคุณกู้บ้านยังต้องค้ำประกันยังต้องรับผิดชอบประชาชนต้องโดนตรวจสอบแต่รัฐบาลจะไปเอา2ล้านล้านไม่เห็นมีใครตรวจสอบบอกว่าอ้างว่าเป็นตัวแทนประชาชนไอ้คน300คนเนี่ยยกมือผ่านสภาแล้วครับแล้วยกภาระทั้งหมดให้คน70ล้านคนพวกนี้ยกแล้วไปตายที่ไหนหรือว่าหมดอายุสภาไปก็ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยใครจะเจ๊งใครจะอะไรก็ช่างมันอย่างนี้มันจะถูกต้องยังไงผมว่ากฎหมายบ้านเรามันตลกอ่ะนะครับคือคนทำมันไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยแถมไอ้คนสั่งไม่ต้องสั่งอยู่เมืองไทยเลยสกายมาสั่งก็จบแล้วแล้วเองไปทำแค่นี้ไอ้นี่ไปทำเท่านั้นนะครับเดี๋ยวนี้อีกไม่กี่วันเนี่ยฮะไม่กี่วันนี้ก็เปลี่ยนตำแหน่งเก้าอี้ดนตรีและเก้าอี้ลำตีนะครับเพื่อสมนาคุณมาครบ6เดือนทีก็เปลี่ยนกันครั้งหนึ่งผมไม่รู้ว่าผมก็ไม่ทราบว่าเรื่องอย่างนี้นะครับว่าเขาจะคิดกันยังไงว่าประชาชนมันโง่กันขนาดนั้นหรือเขาดูถูกประชาชนขนาดนั้นกันหรือแล้วมีคนยอมรับได้ขนาดนั้นหรือว่าเอานี่ก็ยัดเยียดมาให้นะครับเอานักเลงมาปกครองบ้านเมืองเอาโจรมาปกครองบ้านเมือง
ยับเยียดขอขนาดอดีตนายกรัฐมนตรีบ้านเราเนี่ยเอากล่าวถึงคุณอภิสิทธิ์สนิทดังเนี่ยในหลักการนะต่างประเทศเฉพาะอย่างจีนเนี่ยนะครับไปว่าเขาประเทศไม่พัฒนาบ้างอะไรบ้างอดีตนายกของเขาทุกคนเนี่ยเขาให้เกียรติหมดนะครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ไปว่ากันเงียบๆไปจัดการกันเงียบๆโอ้แต่ประเทศนี้ไม่ได้เลยอยู่ใครเป็นฝ่ายตรงข้ามมันเอาหมดเลยนะครับเป็นอาหารยังไปถอดยศเขาเลยอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันไม่ถูกต้องนะครับหน้าด้านกันแบบกันแกล้งกันแบบใช้อำนาจกันแบบไม่ถูกต้องเลยครับคนเรามันจะต้องมีรักษาเกียรติของประเทศบ้างนะครับแล้วยิ่งรักล่ะคะยิ่งรักในสายตาคุณเอกยุทธเป็นยังไงคะก็เหมาะสมนะฮะเขาสะสมไมเลจอยู่ฮะผมว่าเขาเป็นคนซึ่งมีไมเลจมากที่สุดในประเทศไทยคือบินเยอะก็ได้ไมเลจเยอะอีกหน่อยก็คงเอาคะแนนสะสมไปแลกตั๋วเครื่องบินฟรีได้เยอะนะครับคิดว่าไอ้เงินกู้ 2.2 ล้านล้านที่เขาพยายามจะกู้กันเนี่ยสุดท้ายนี่มันจะจบยังไงฮะมันจะจบยังไงฮะเรื่องนี้ฮะก็ผ่านอยู่แล้วนะครับสภาก็รู้สภาในสภาคุณก็เห็นอยู่แล้วนะครับว่าในการสภาที่ประชุมบ้านเราเนี่ยมันไม่ได้ประชุมกันเรื่องผลประโยชน์ของประเทศชาติครับใครยกมือประท้วงท่านประธานครับก็อ้อพาดพิงถึงคุณทักษิณพาดพิงถึงคนนู้นมันพูดแต่เรื่องทักษิณอย่างเดียวทางสภาแล้วมันยังไงจะไม่ผ่านมันก็ผ่านอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นแล้วก็ถ้ายังไงก็เตรียมตัวเต็มใจเป็นหนี้กันซะนะครับแต่ว่าถ้าให้ดีที่สุดเขาอนุมัติมาก็แล้วแต่นะฮะรัฐบาลมันล้มไปเงินอันนี้ก็ไม่ต้องใช้กันใครมาก็ดูแลจัดการให้ดีผมเห็นด้วยนะครับเอาเงินไปพัฒนาประเทศแต่มาสร้างหนี้โดยวิธีอย่างเงี้ยก็ตายแล้วเกิดใหม่ก็ยังใช้ไม่หมดสำหรับรุ่นพวกเรานะครับผมตายแล้วก็ยังใช้หนี้กันไม่หมดนะครับครับตามแผนนี่บอกว่า50ปีแต่ดูจากความสามารถในการระบายข้าวที่คุยไว้เนี่ยมันก็ไม่ได้ตามเป้าอย่างกรณีนี้ก็เหมือนกันไม่มีทางได้ตามเป้าได้ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณเอกยุทธอัญชันบุตรสวัสดีค่ะครับยินดีครับสวัสดีครับเรื่องข้าวนะคะก็คือฤดูกาลใหม่กำลังจะมารัฐบาลเต็มเงินไว้อีกแสนกว่าล้านบาทที่จะจำนำข้าวแต่ว่าโรงเก็บข้าวนั้นมีไม่พอซะแล้วล่ะค่ะอาจจะต้องใช้สนามบินดอนเมืองจริงอย่างที่ได้มีการพูดกันเอาไว้เมื่อก่อนหน้านี้ที่จะเก็บข้าวฤดูกาลใหม่แต่ปรากฏว่าดอนเมืองอาจจะไม่ต้องใช้แล้วล่ะค่ะเมื่อคุณปลอดประสบนั้นไปดูพื้นที่ภัยแล้งนะคะปรากฏว่าคุณปอประสบตอนนี้ไปทำเลเซอร์หน้ามาใหม่บอกหมอทำให้ฟรีแล้วก็กำลังจะขอกลับมาอยู่กระทรวงทรัพย์ในการปรับครม.เที่ยวนี้ตอนนี้ภัยแล้งค่ะภัยแล้งทำให้เกิดผลกระทบต่อการเพาะปลูกข้าวครับและเมื่อผลผลิตมีน้อยก็จำนำน้อยถูกไหมฮะจำนำน้อยผลผลิตมีน้อยจำนำน้อยก็โล่งอกไปทีครับก็ไม่ต้องใช้เงินเยอะแล้วก็ไม่ต้องหาที่เก็บข้าวทีนี้ข้าวที่เก็บเอาไว้ล่ะทำยังไงคะข้าวที่เก็บไว้ขายไม่ออกไม่มีใครซื้อข้าวราคาแพงหรอกค่ะก็เอาไปบรรจุถุงขายในร้านถูกใจบ้างธงฟ้าบ้างอะไรบ้างขายในราคาถูกบ้างปรากฏว่าข้าวเหล่านี้ถูกจัดเก็บอย่างไม่ถูกต้องตามกระบวนการค่ะทำให้ข้าวเสียหายกลายเป็นข้าวเน่าพอข้าวเน่าปุ๊บเนี่ยเอาไปขายเอาไปหุงก็ทำให้เกิดเชื้อโรคกับผู้บริโภคตอนนี้ข้าวเน่าระบาดไปในกลุ่มผู้บริโภคซึ่งเป็นประชาชนอย่างเราๆทั่วบ้านทั่วเมืองไปหมดแล้วล่ะค่ะข้อมูลนี้ถูกเปิดเผยโดยคุณหมอนะคะคุณหมอท่านหนึ่งเนี่ยไปเจอข้อมูลนี้จากผู้ส่งออกข้าวครับผู้ส่งออกข้าวบอกว่าเวลานี้เนี่ยผู้ส่งออกข้าวเนี่ยต้องไปซื้อข้าวลาวค่ะเอามาทำข้าวบรรจุถุงขายเกรงว่ายี่ห้อของแกจะเสียหายถ้าขายข้าวเน่าเพราะอะไรคนอยู่กับข้าวมานานค่ะเขาบอกว่าข้าวเน่าเนี่ยถึงจะสีแล้วเนี่ยเชื้อโรคมันกินไปถึงข้าวแล้วหุงเนี่ยออกมากลิ่นมันจะไม่เหมือนเดิมครับเราอาจจะไม่เราอาจจะแบบไม่สังเกตแต่เขาบอกกลิ่นมันจะเหม็นหืนไม่เหมือนเดิมพอไม่เหมือนเดิมปุ๊บเนี่ยคือเขาไปเจอกับตัวเอง คนค้าข้าวไปเจอกับตัวเองแล้วพบว่าตายจริงมันมีข้าวเน่าเนี่ยไหลออกสู่ตลาดผู้บริโภคแล้วอ่ะแล้วมันมาจากในถุงของร้านของกระทรวงของกระทรวงกรมต่างๆก็มาจากโครงการจำนำอะไรแอบระบายข้าวกันใช่ค่ะปรากฏมันเอาข้าวออกมาเนี่ยเอาออกมาขายให้กับถูกๆกับคนข้างนอกแล้วคนข้างนอกก็เอาไปบรรจุถุงแล้วขายกับประชาชนประชาชนก็กินข้าวเน่าทุกวันโดยที่ไม่รู้อ่ะแล้วเราก็จะสะสมโรคและโรคแรกที่ได้จากข้าวเน่าเลยคือโรคมะเร็งอาจารย์อันนี้คือพิษอย่างหนึ่งจากจำนำข้าวอันนี้มาจากนายแพทย์นะคะกับผู้ส่งออกข้าวเลยล่ะที่ออกมาเตือนประชาชนกันอย่างอ้อมๆว่าโปรดระวังรัฐบาลกำลังซิกแซกระหมดกับข้าวเน่าไประหมดกับข้าวไป 200,000 กว่าล้านแล้ว 300,000 ล้านแล้วรวมตั้งแต่ต้นเนี่ย 400,000 กว่าล้าน 400,000 กว่าล้านแล้วปีละประมาณ 170,000แล้วเราก็เนี่ยหาอยู่ในเนี้ยแล้วเราก็ไม่เคยขายใครได้เลยบุญทรงในการปรับครม.เที่ยวนี้เจ๊ดอขอบุญทรงอยู่ต่อน่ะเจ๊ดอเดอะสตาร์ขอบุญทรงอยู่ต่อแล้วก็ตอนนี้เนี่ยไม่มีที่ว่างสำหรับจตุพรจตุพรเชื่อพี่ไม่มีใครรักเธอเท่าสุริยสายไม่มีใครรักเธอเท่าวัชระ
ชื่อพี่ในการปรับครม.ปูสี่เที่ยวนี้พี่ชายขอเล่นเองเพราะน้องสาวติงตองบ้องแบ้วไงแล้วพี่แล้วตอนนี้เนี่ยหน้าสามไทยรัฐบอกเลยว่าพี่ชายบอกไม่เอาแล้วน้องอยู่มาปีนึงเนี่ยกับพวกทีมเศรษฐกิจเนี่ยซึ่งพี่ชายขอเปลี่ยนแล้วน้องแบบโอดครวญร้องไห้ไม่อยากให้เปลี่ยนเพราะกิตติรัตน์ก็เพื่อนกิตติรัตน์เพื่อนรักแล้วก็มีทีมที่ปรึกษาก็คือเจ้าของแสนสิริอันนั้นก็แสนรักก็เพื่อนรักคือรักหมดเลยรักทุกคนเพราะพี่ชายบอกงั้นแกก็ไปนั่งรักกันเองไปฉันจะจัดการก็เคลียร์ครม.ชุดใหม่แต่ว่ายังคงเศรษฐกิจเอาไว้เพราะไอ้ 2.2 ล้านไงล้านอันนี้ไงทีนี้ก็ปรับใหม่บุญทรงยังอยู่ต่อคนที่จะไปเนี่ยก็กระทรวงสังคมเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมอะไรอย่างไรหลายอย่างแต่ไม่มีที่ให้กับจตุพรเหมือนเดิมครับไอ้ 2.2 ล้านล้านนี่เอาแน่นะฮะเพราะว่าล่าสุดคุณกิตติรัตน์เนี่ยบอกว่าจะเสนอเข้าครม.เพื่ออนุมัติกู้เนี่ย 2.2 ล้านล้านเนี่ย19มีนานี้แล้วไหนๆพูดเรื่องเข้าเน่าโครงการรับจำนำไปแล้ว19มีนาเหรอ19มีนาในวันอาทิตย์นี้จะมีกลุ่มสุริยะสายกับอาจารย์สังสิทธิ์วิทยาลัยนวัตกรรมจะมีการอภิปรายเรื่องนี้สัมมนาตีแผ่ 2.2 ล้านล้านนี่แหละค่ะว่าใครได้และประชาชนเสียอะไรในวันอาทิตย์ตอนบ่ายนี่แหละค่ะไหนๆพูดเรื่องโครงการจำนำข้าวนะครับวันนี้มีเพลงฉ่อยมาฝากค่ะเป็นการสร้างสรรค์โดยโฟกเนอร์ลำพามักศรีพงศ์นะครับฉ่อยจำนำข้าวถังแตกเรียบเรียงประเด็นซึ่งน่าสนใจมากกลายมาเป็นเพลงฉ่อยมันยาวประมาณ4 นาทีเพราะฉะนั้นขออนุญาตนะฮะเอาสัก2นาทีสุดท้ายมาให้ฟังลองดูครับฉ่อยจำนำข้าวถังแตกฟังเขาเล่ามาพูดถึงราคาน่าสงสัยเหมือนมีของอยู่เลยก็1,500แต่เขาให้5,000กว่าแล้วน่าแปลกใจเขาเอาข้าวไปกองมองดูสิผ่านไปเกือบปีแล้วไม่มีคนไทยมีข้าวเปลือกเต็มลานมีข้าวสารเต็มยุงใส่กระสอบออกถุงอยู่มากมายเขาทำข้าวใหม่นะให้เป็นข้าวเก่านะพอข้าวเริ่มเน่านะเขาก็ทิ้งไปเขาซื้อมาเต็มกลืนนะเกวียนต้อง15,000ยังไม่คิดถึงเวลาตอนเอาไปขายให้โคตรอาเตียโคตรอามานะใครจะมาซื้อก็อีนางกระบือมันเลยอมไว้อมไว้ในปากอย่างยากเย็นถ้าหากว่าไม่จำเป็นมันคงไม่ขายถ้าเด็กอมข้าวเขาว่าไม่แปลกแต่อีนางอย่าแปลกอันมันต้องโดนไม้เสียทั้งค่าจำนำนะค่าโกดังเก็บลมหมอดลมเห็บต้องเอาเงินให้ค่าเสื่อมค่าสีมีสารพัดจะสีโบกสีฝัดและจัดมาจ่ายแล้วเอาเงินไปจ่ายนะหลายแสนล้านก็ไอ้เงินอันนั้นนะมันภาษีใครหากว่าภาษีมีไม่พอก็อีนางแต่หลอกกู้มาใหม่นโยบายระยำจำนำข้าวทั้งข้าวเหนียวข้าวเจ้าก็จำนำไว้แน่จริงก็จำนำทำให้หมดทั้งข้าวเหนียวข้าวโพดละหอมหัวใหญ่มะม่วงมังคุดนะละมุดนะมะนาวนะมะเฟืองนะมะพร้าวละมะกรูดมะไฟละจำนำฟักแฝงเอ้ยก็แตงกวาทั้งกล้วยหอมน้ำว้าหวีใหญ่ๆถ้ามึงคิดจำนำก็ทำให้เบ็ดเสร็จก็ถ้ามึงคิดจำนำต้องทำให้เบ็ดเสร็จมึงก็จำนำประเทศเลยเอาให้สะใจชาเอชาชาน้อยแม่ไปจำนำข้าวที่สูงกว่าราคาตลาด 30% เนี่ยนะคะทำให้ผลขาดทุนสะสมมาเรื่อยๆจาก 2.1 หมื่นล้านบาทในปี47เป็น 2.9 หมื่นล้านบาทในปี49ปี2552ขาดทุน 4.1 หมื่นล้านบาทแต่ขณะนั้นฐานะการคลังนั้นยังอยู่ในระดับที่รับได้ล่าสุดในปีงบประมาณ 54/55 ขาดทุน 1.4 แสนล้านบาทแล้วก็มีความพยายามจะให้หยุดโครงการแต่รัฐบาลก็ประกาศจะเดินหน้ารับจำนำอีก33ล้านตันในปี 55-56 ซึ่งคาดการณ์กันว่าปีนี้แหละค่ะจากนโยบายรับจำนำข้าวประเทศไทยจะมีผลขาดทุนจากนโยบายนี้ 2.1 แสนล้านบาทต่อปีพอดีเลยแล้วไอ้เกินที่โกงไป 40% จากนี้นะคะมันก็จะถูกนำไปซื้อเสียงการเมือง
ต่อยอดแล้วกลับเข้าไปในสภาแล้วก็ไปจำนำข้าวซื้อเสียงอีกแล้วเอาเงินไปซื้อเสียงอีกมันจะกลายเป็นวงจรอุบาทนักการเมืองจะมีเงินมากที่สุดจากการรับจำนำข้าวในครั้งนี้ค่ะครับแล้วเมื่อวานนี้นะครับหม่อมราชวงศ์ปรีดียาธรเทวกุลนะครับอดีตรองนายกแล้วก็อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับนโยบายประชานิยมของรัฐบาลจำนำข้าวด้วยแล้วก็เรื่องการพยายามที่จะกู้เงิน 2.2 ล้านล้านด้วยหม่อมราชวงศ์ปรีดียาธรบอกว่าอย่างนี้ครับบางตอนที่น่าสนใจบอกว่าส่วนตัวมีความกังวลต่อหนี้สาธารณะที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นปัจจุบันอยู่ที่ 44% ของ GDP แต่รัฐบาลยังไม่แสดงความกังวลต่อเรื่องดังกล่าวทั้งนี้การใช้จ่ายภาครัฐในหลายโครงการเช่นการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน2ล้านล้านโครงการบริหารจัดการน้ำรวมทั้งนโยบายประชานิยมต่างๆเช่นโครงการรับจำนำข้าวมีแนวโน้มขาดทุนเพิ่มขึ้นปีละ 1.4 ถึง 1.7 แสนล้านบาทซึ่งคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDPโดยเพิ่มเป็น 65% ของ GDP ในปี2562ขณะนี้รัฐบาลควรจะทบทวนและหยุดดำเนินโครงการบางอย่างเช่นโครงการรับจำนำข้าวนี่คือความเห็นของหม่อมราชวงศ์ปรีดียาธรนะครับแล้วก็บอกด้วยนะครับว่าปัญหาเนี่ยมันเกิดจากนักการเมืองไม่มีฮิริโอตัปปะไม่มีความละอายโครงการที่สร้างความเสียหายโครงการที่ขาดทุนย่อยยับและส่งผลกระทบในวงกว้างมหาศาลเนี่ยนักการเมืองที่ไม่มีฮิริโอตัปปะเนี่ยก็ยังทำต่อได้โดยไม่ต้องรู้สึกละอายอะไรเลยค่ะนั่นค่ะมาอีกเรื่องหนึ่งซึ่งแบบแทนที่จะค่อยเป็นค่อยไปนะคะแต่ว่ากับแรงแล้วก็พาดหัวข่าววันนี้เนี่ยก็ว่าด้วยเรื่องของเวลาที่มีแค่1ปีเท่านั้นเองที่จะต้องพิสูจน์ให้ได้เมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีเรียกหน่วยงานความมั่นคงเข้าที่ประชุมในกรุงเทพนะคะไม่ใช่ดูไบเวลานายกเรียกเข้าที่ประชุมอย่าเผลอบินไปดูไบหรือฮ่องกงก็ให้ไปทำเนียบเมื่อวานมีการประชุมหารือกันมีคุณเฉลิมมีสุขกำพลมีคุณประยุทธ์จันทร์โอชาคุณอดุลแสงสิงแก้วแล้วก็มีคุณพลดอนสมช.แล้วก็เลขากฤษฎีกาอัชพรจารุจินดาก็มีการประชุมกันเพื่อที่จะไปคุยกับBRN รอบ2ท่ามกลางแรงกระเพื่อมว่าจะมีการจัดตั้งรัฐปัตตานีค่ะซึ่งให้เป็นเขตปกครองพิเศษนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ถ้าใครดูใน Facebook ของคุณเสริมสุขกสิทธิ์ประดิษฐ์เนี่ยบอกว่ามันเร็วเกินไปที่เราจะพูดถึงนครรัฐปัตตานีแต่ถ้าพูดถึงนครรัฐปัตตานีเนี่ยมันก็ต้องไปดูเมืองอื่นๆซึ่งเขามีลักษณะที่คล้ายๆกันอย่างเช่นกรณีศึกษาของฟิลิปปินส์นะคะกลุ่มกบฏของฟิลิปปินส์เป็นต้นนะคะเขาก็บอกว่าจะมีการไปคุยกัน28มีนาคมนี้แล้วนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าให้ไปแสดงความจริงใจนะคะแต่ไม่รู้ให้ใส่ชุดไทยไปด้วยหรือเปล่านะให้ไปแสดงความจริงใจเพราะตอนนี้นายกใส่รายวันเลยโอ้โหสีเสื้อเปลี่ยนรายวันเนี่ยถ้าแกถูกรัฐประหารแล้วขับไล่ออกไปเหมือนพี่ชายแกนะแกจะเก็บเสื้อผ้ากับรองเท้าไม่ทันแนะนำว่าอย่าตัดเยอะจะเก็บไม่ทันเหมือนคุณอีเมลด้าใส่เกือบไม่ซ้ำเลยนะไม่ซ้ำสีเลยเป็นราวเลยผ้าไหมนี่กำลังสนุกเลยเมื่อวานนี้ใส่สีหนึ่งนะแล้วโชว์อีก2อันเออโชว์อีก2ผืนอ่ะซึ่งก็ดีสนับสนุนสินค้าไทยเอาเวลาทำงานบ้างดีกว่าเออทีนี้เนี่ยเขาก็มีการพูดกันประชุมกันเนี่ยนะคะเขาก็จะไปประชุมกันใน28แต่เมื่อวานนี้เนี่ยสำคัญคือเสียงของผบ.ทบ.ครับผบ.ทบ.บอกว่ายังเร็วเกินไปที่จะพูดถึงเรื่องรัฐปัตตานีครับคุณอภิสิทธิ์ก็พูดว่าก็ให้ไปแก้ไฟใต้ก่อนพูดถึงรัฐปัตตานีครับคุณถาวรบอกว่าอย่ามาตั้งรัฐปัตตานีเพราะว่ามีคนบางคนนั้นต้องการจะแยก3จังหวัดชายแดนภาคใต้ไปเป็นรัฐปัตตานีแล้วก็จะไปฮุบพลังงานในอ่าวไทยก็คือทักษิณผบ.ทบ.บอกว่างี้ครับประโยคสำคัญผบ.บอกว่าเราอย่าไปเสนอให้เขาก่อนว่าจะลดการบังคับใช้กฎหมายจุดนั้นจุดนี้แต่ให้ฝ่ายเขาเสนอว่าต้องการลดพื้นที่ไหนหากเขาแสดงศักยภาพทำให้พื้นที่สงบได้เราคงจะลดให้เพราะเรามีความจริงใจแต่สำคัญก็คืออย่าเป็นฝ่ายไปเสียเปรียบเขาอันนี้ผบ.ทบ.พูดเลยนะฮะแล้วก็อย่าไปยกระดับเขาให้เขาขึ้นมาเหนือกว่าเราต้องระวังมากแต่ผบ.ทบ.ยังไม่สำคัญเท่ากลาโหมกลาโหมบอกว่าอย่าเต้าข่าวรัฐปัตตานีไม่มีสสสภาคใต้ของยะลาก็ดีของนราธิวาสก็ดีของประชาธิปัตย์อัดเลขาสมช.ค่ะเพราะเกรงว่าการไปเจรจาคราวนี้เนี่ยมันจะไม่ได้แก้ปัญหาแต่มันจะไปมุ่งหวังเรื่องอื่นประเทศจะมีแต่เจ้ากับเจ้งทนายความมุสลิมนะคะคุณสิทธิพงษ์จันทรวิโรจน์บอกว่านครรัฐปัตตานีไม่ใช่คำตอบสุดท้ายแต่คำตอบคือนิติรัฐกับนิติธรรมที่ต้องให้กับทุกคนมากกว่าค่ะคแล้วก็ปิดท้ายกันด้วยเรื่องพระวิหารซึ่งก็จะเป็นกลางเดือนเมษาหมอดูสำคัญยิ่งกว่าโพในเวลานี้หมอดูบอกว่าเดือนเมษาปี
นี้ร้อนมากค่ะไม่ใช่แค่เพราะว่าใช่อาจจะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเพราะฉะนั้นก็ต้องติดตามหมอดูกันต่อไปเพราะโพก็เจ๊งแล้วอาจารย์ตรีดาวกับคุณถนอมมาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับก็คืออนุกรรมการอนุกรรมการจริยธรรมค่ะคันยกคำร้องเรื่องคุณเฉลิมเมาในสภาเกี่ยวกับเรื่องที่ที่บอกว่าเมาเหล้าแต่เมารักอ่ะใช่หน้าแดงเยอะไม่เข้าข่ายดูหมิ่นคุกคามผู้หญิงค่ะค่ะก็ยกหมดเลยค่ะแล้วเมื่อวานนี้ในสภากรรมการผู้ชายหมดหรือเปล่าใช่ค่ะไม่กรณีนี้เนี่ยถ้าเป็นการพิจารณาคดีในชั้นศาลนี่เขาเรียกว่ายกประโยชน์ให้จำเลยนะใช่ค่ะจะบอกว่าคุณเฉลิมไม่เมาเลยเนี่ยเพราะว่าตามที่เขาสรุปออกมาก็คือพิสูจน์ไม่ได้ว่าเมาหรือไม่เมามันต้องตรวจแอลกอฮอล์ตอนนั้นใช่ไหมใช่เพราะเขายกประโยชน์ให้จำเลยใช่ใช่แล้วก็คุณสุรพงศ์นะคะไปคุยกับทนายอังกฤษ3คนนะคะเป็นภาษาอะไรก็ไม่รู้ล่ะแล้วก็ถึงเรื่องแนวทางการต่อสู้ภาษาพระวิหารนะคะแล้วจะข้อสรุปในข้อที่ประชุมครม.วันที่2เมษาค่ะนะคะเมื่อวานนี้เรื่องใหญ่ที่สุดก็คือว่าคือนายกรัฐมนตรีไปเบลเยียมเนี่ยไปเยี่ยมสภาเบลเยียมแต่ไม่เคยเข้าสภาไทยเลยหนีไปแล้วกำลังเข้าก็ไม่ยอมตอบกระทู้เมื่อวานไม่ตอบเลยทั้งนั้นมีพูดเรื่องเดียวเรื่องชุดผ้าไหมถามตรงอาวุธแบบคือนายรัฐมนตรีบ้องแบ๊วเกินไปสำหรับประเทศที่เต็มด้วยปัญหาแบบนี้ถ้าเราจะอยู่ในรัฐตำรวจแบบนี้เนี่ยให้มีความสุขเราต้องอยู่อย่างมีกติกาและความยุติธรรมต้องเป็นของทุกคนค่ะอย่าลืมติดตามนะคะพี่ปองนี่ถึงได้ไหมนี่ถึงได้ไหมฝากพี่ปองช่วยเช็คข่าวให้หน่อยจำคุณเฉลิมพรหมเลิศได้ไหมจำได้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 ติดคุก36ปีศาลฎีกาตัดสินปี50นะได้ข่าวว่าออกมาแล้วอ๋อเหรอฮะแล้วเป็นพ่อตาของใครช่วยเช็คให้หน่อยอาจริงดิถึงได้ออกเอาไปเป็นพ่อตาเขาจริงได้ออกมาก่อนสามสิบหกปีครับปีห้าศูนย์ตัดสินศาลฎีกาตัดสินห้าศูนย์สามสิบหกปีแต่แกเป็นคนที่ทำให้เส้นหมี่ไวๆขายดีมากนะควิก3นาทีขายดีมากแล้วก็แล้วแกก็แต่ว่าแกสู้คุณสมชายวงสวัสดิ์ไม่ได้นั่นทำให้ตู้เย็นขายดีมากลาไปก่อนค่ะเจอกันใหม่นะคะกับคุณสันติสุขอาทิตย์หน้าเดี๋ยวฟ้าวันใหม่ก็มีอีกหลายเรื่องน่าสนใจค่ะแต่สำหรับดิฉันเจอกับอาจารย์เดือนเต็มดวงในวันเสาร์อาทิตย์ข่าวเที่ยงสวัสดีค่ะ